การวิเคราะห์อนาคตอาเซียนในอีก30ปีข้างหน้าด้วยการมองแบบทัศนภาพหรือ scenario thinking ทำให้เราพบว่ามีแนวโน้มที่สำคัญ3แนวโน้มด้วยกันสำหรับอาเซียนในอนาคตได้แก่ 1. แนวโน้มที่อาเซียนจะอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาและกำลังรวมกลุ่มกันให้เป็นปึกแผ่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงและไม่ฟื้นตัวในเร็ววันนี้ 3. อาเซียนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลุ่มประเทศคู่ค้าใหม่เพราะผลจากเศรษฐกิจโลกจากการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการรวมตัวกันให้เป็นปึกแผ่นของประเทศอาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองพบว่ามีปัจจัยความไม่แน่นอน2ปัจจัยด้วยกันที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มนี้ปัจจัยแรกได้แก่การรวมตัวกันของอาเซียนนั้นประสบความสำเร็จถ้าหากประสบความสำเร็จอาเซียนก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่าเงินของกลุ่มอาเซียนก็จะแข็งขึ้นและประชาชนในกลุ่มอาเซียนก็จะมีงานทำส่งผลให้กลุ่มอาเซียนมีความเข้มแข็งและมีอำนาจในการต่อรองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในโลกมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สามารถรวมตัวกันได้เศรษฐกิจของอาเซียนก็จะต้องย่ำแย่ลงและการรวมกลุ่มก็จะเลื่อนลอยเหมือนอย่างในปัจจุบันทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองมากพอในเวทีการค้าโลกปัจจัยที่2เรื่องเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะตกต่ำและไม่ฟื้นตัวในเร็ววันพบว่ามีความไม่แน่นอน2ปัจจัยด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกนี้ก็คือ 1. อาเซียนสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียได้สิ่งที่จะตามมาจากโอกาสนี้ก็คือเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนจะดีขึ้นทำให้มีการค้าขายอย่างต่อเนื่องและจะกลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตแต่แนวโน้มความไม่แน่นอนสิ่งที่2ก็คืออาเซียนอาจได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจที่ตกต่ำของโลกนี้เพราะการค้าขายบนโลกใบนี้เกี่ยวเนื่องกันหากอาเซียนปรับตัวไม่ทันอาเซียนก็จะไม่สามารถขายของให้กับเศรษฐกิจของโลกได้แนวโน้มสุดท้ายได้แก่อาเซียนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลุ่มประเทศคู่ค้าใหม่เพราะผลจากเศรษฐกิจโลกเราพบว่าความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับแนวโน้มนี้ก็คือถ้าอาเซียนสามารถตัดสินใจถูกที่เปลี่ยนประเทศคู่ค้าได้ก็จะทำให้อาเซียนสามารถขายของได้มีความมั่นคงและมีความแน่นอนทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนดีตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าอาเซียนตัดสินใจผิดทางเลือกคู่ค้าที่ผิดก็จะทำให้อาเซียนได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการตกต่ำของเศรษฐกิจและการที่ไม่สามารถขายของขายสินค้าและบริการให้กับเศรษฐกิจของโลกต่อไปด้วย